นบสนุนโดยโกแก่มันทุกเม็ดสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมสำสุขกสิทธิพอดีสำรานรอดเพชรครับละจากเมวงสานะครับคุยข้อจอข่าววันนี้เช้าวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2561นะครับวันนี้วันตรุษจ,จีนนะฮะพี่ลานจะไวพรหน่อยไหมฮะหนบอกฝึกมาทั้งคืน <laughs> <laughs> ฝึกยังไงก็ได้ประโยคเดิมแหละสินเจยูอีสินนี่วันใช่ <laughs> วันวันแรกนี่ของปีใหม่จริงเขาเรียกว่าชิวอิดชิวอิดวันแรกก็คือเป็นวันดีๆก็คือไปเยี่ยมผู้ใหญ่ที่รักเคารพไปสวัสดีแล้วก็มีอาจจะได้เงินแตะเอียอะไรอย่างนี้ครับเงินไปเที่ยวแล้วก็สองสวันก็หยุดกันยาวครับที่เมืองจีนนี่เห็นบอกคนออกมาหกล้านห้าสรุปวันนี้วันนี้คือวันขึ้นปีใหม่จริงๆใช่ไหมก็วันที่หนึ่งมกราของไทยงั้นนะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่ญาติพี่น้องก็สามเ็ดมีนาสามเป็ดธันวา ญาติพี่น้องก็มากินข้าวกันอะไรเงี้ยก็เหมือนกันคนเทียบเหมือนวันที่31ธันวาของคนไทยเชื้อสายไทยและอีกหลายเชื้อเชื้อสายนะครับที่สามารถไปร่วมแจมได้ทุกเทศกาลแต่ว่าวันนี้วันวันวันเที่ยวต้องลง31หรือ1มกราคมถ้าเปรียบเทียบวันนี้เป็นวันที่1มกราคม1มกราคมโอเคโอเคววันนี้วันเที่ยวใช่ไหมฮะ ทเที่ยวด้วยแล้วก็ไปเขารบญาติผู้ใหญ่ครับแล้วแล้วพี่เป๊บจ่ายอ่งเปาครบทุกคนได้ยังงก <c oughs> ็หลังรายการนี่นี่เที่ยวา้านอะนี่เท <c oughs> ี่ยวล้านะโอ้โหของจริงเลย <c oughs> ของแกของจริงเลยนะฮะ <c oughs> อ่คุยเคาะจ่อข่าวเช้าวันนี้นะครับก็จะมีควันหลงเรื่องเทศกาลตรุษจ,จีนด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ากระดาษเงินกระดาษทองไม่ไม่เพียงพอเหมือนกันนะพี่หลานพี่เป๊บในยุคสมัยปัจจุบันเลยต้องมีนาฬิกาหรูด้วยครับมีนาฬิกาหรูด้วยนะครับเรื่องที่เป็นประเด็นนะครับ สำหรับกรณีของคุณเปรมชัยกันสูตรนะครับทั้งเรื่องเสือดำนะครับทั้งทุ่งใหญ่นเรสวนแล้วก็ไปที่นู่นเลยครับไร่ผู้เรือวนันโอทยานนะฮะเรื่องราวของชาตัเดรเลยนะพี่หลานพี่เป๊ะโอ้ดังบ้างนะชาตเดเลยนี่สมัยก่อนนี่<า>ต้องจักใช่ไหมชาตัวเดเลยเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นวยไทยอันดับหนึ่งแหละเป็นเจ้าแรกของไทยด้วยนะครับที่ผลิตแล้วส่งออกนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไป แนะนำให้รู้จักสักเล็กน้อยด้วยนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของคุณเปรมชัยนะครับซึ่งทางเจ้าพนักรรงานสอบสวนก็ต้องนัดหมายใหม่เช่นเดียวกันเพราะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบที่จะต้องไปประกันตัวที่ศาลนะฮะสำหรับคุณเปรมชัยแต่ว่าทนายความก็ผ่าพ,าพูดผ่านสื่อแล้วนะครับว่าจะมีการขอเลื่อนออกไปนะอ,อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในหลายๆประเด็นที่จะนําเสนอท่านผู้ชมในช่วงคุยเคาะจอข่าววันตรุษจ,จีนครับพี่หลานพี่เปี๊ปครับ แล้วก็มีเรื่องที่จะมาคุยในส่วนของขบวนการปล่อยข่าวเรื่องปฏิวัติเนี่ยครับก็ช่วงที่ผ่านมาคือมันเป็นข่าวลือมานานแล้วครับเราก็ไม่ได้ใส่ใจสนใจแต่ว่าสองสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับการสอบถามจากเพื่อนที่อยู่ในองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยแล้วก็ตรวจสอบเรื่องอย่างนี้ผมก็เลยเอะใจว่าไอ้มันที่มาที่ไปยังไงพอไปพูดคุยแล้วก็เห็นอ้อมันมีขบวนการจริงๆมีการปล่อยข่าวจริงๆว่าให้เกิดความสับสนในช่วงที่รัฐบาลถูกมองว่าเป็น ช่วงขาลงนะครับเดี๋ยวก็มาดูรายละเอียดในส่วนนั้นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะส่งความคิดเห็นหรือจะร่วมสนุกนะครับหรือจะมีคําวิพากษ์วิจารณ์หรือจะใช้ช่วงวันตรุษจีนนะครับในการที่จะอํามวยอวยพรไปถึงใครก็ผ่านทางรายการของเราได้นะครับ4155888นะครับเอาละครับผู้อาวุโสเป๊ปครับเชิครับวันนี้ก็พาดหัวของนักสืมิไทยนี่หฉบับหลักๆก็ไปกัน หลากหลายทิศทางครับหกฉบับนี่ก็เป็นห้าบรรยากาศมีบรรยากาศของเรื่องคุณเปรมชัยแล้วก็เรื่องของอหวย30บล้านะนะครับเรื่องหวย30ล้านนี่เป็นสองฉบับนะครับเดลีนิวครับปอลุยเจ็ดจุดเมืองการเคนสอบตำรวจเจ๊บ้าบินพิรุษอื้อมีคาว่าอื้อด้วยครับของคมชั้นลึกก็บอกว่าหิวเจบ๊เจบ้าบินสอบนะครับ อันนั้นก็เป็นสองฉบับที่ไปทิศทางเดียวกันนอกจากนี้มติชนครับยังต่อติดเรื่องเสือดําครับบอกว่าเผยเสือดําเชื่องทีมเจ้าสัวลุมยิงนะครับคือให้เห็นภาพครับว่าเสือดําที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เป็นพิษเป็นภายอะไรแต่ต้องมาเสียชีวิตเพราะการล่าของเจ้าสัวเปรมชัยนะครับไทยรัฐก็ไปเดียวกันครับฉบับเดียวก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะฮะนักธุรกิจสาวร้องใช้คลิปคู่ี C 9 d s i ขืนใจเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ของไทยโพสต์ไปเรื่องยุทธศาสตร์20ปีของรัฐบาลครับโอจัดบิ๊กแบงปฏิรูปนะครับก็คือเตรียมจัดตีปีป๊บงานใหญ่ครับการขับเคลื่อนการปฏิรูปของรัฐบาลแล้วก็สุดท้ายครับแนวหน้านั้นก็มีสองผ้าหัวอันบนก็เรื่องของแมวครับพบแต่แมวไม่เจอตัวอ้างในายใหญ่รอเคาะผู้นําพักคนใหม่ไม่เจอตัวปู่ <c oughs> แล้วก็ ก็คือวิเคราะห์ข้าพภาษาการยังไม่ถึงการเลือกตั้งก็ยังไม่ต้องไปตื่นตระหนกวัะนั้นผู้นําพักก็ยังไม่ต้องไปรีบข้อว่าจะเป็นใครเพราะอย่างที่หลายฝ่ายวิเคราะห์นะครับว่าผู้นําพักนี่ต้องต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบด่านสุดท้ายครับจากผู้นําที่เดินทางอยู่นอกประเทศเจะให้ฟรีวอลเที่ยวนี้นี่นนะเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันว่าจริงหรือเปล่าฟรีวอลเรืเ่อ,องหัวหน้าพักเนี่ยนะออตามข่าวนะครับบอกท่านนายแมวบอกให้ฟรีวอดเที่ยวนี้แสดงว่าวางมือเหรอ หลายฝ่ายยังไม่เชื่อว่าจะมีบทหลังจากที่พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วครับก็จากหกฉบับของหนังสืบพิมพ์ไทยก็ไปดูโพสต์เนชั่นนะครับโพสต์เนชั่นภาพหน้าหนึ่งนั้นไปทิศทางเดียวกันครับวันตรุษจีนะครับก็เป็นบรรยากาศสีสันก็ของเนชั่นี่ยก็เป็นภาพที่ทาเนียบรัฐบาลมีการเอาโคมแดงนี่มาประดับที่โฆษกก็บอกว่าพูดถึงเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภโชคดี ก็รู้สึกน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยมีการประดับด้วยโคมแดงในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ mm hmm. แล้วก็หน้าในครับของโพสต์น t i o n นก็ยังเป็นเรื่องของเทศกาลปีใหม่นะครับแบงก์อกโพสต์หน้าในก็เต็มหน้าสองนะครับเป็นบรรยากาศโคมแดงเป็นการไหว้เจ้าเมื่อวานนี้ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ก่อนที่จะทานรับประทานอาหารเย็นร่วมกันเนี่ยช่วงเช้าก่อนเที่ยงก็มีการไหว้บรรพบุรุษนะครับไห mm hmm. ว้เจ้าแล้วก็ของ ทางเป็นกบโพสตก็มีภาพในขวามือนะครับส่วนซ้ายมือก็เป็นภาพของ The เดนิชเช่นที่คนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็เดินทางไปตามสารเจ้านะครับไปสวดมนต์ไปขอพรแล้วก็หวังว่าในปี2018ซึ่งเป็นปีสุนัขนะครับก็จะนำความรุ่งเรืงองโดยเฉพาะในเรื่องของการทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับซึ่งถือว่าในสังคมจีนแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องใหญ่ครับอวยพร ของแบงก k ของโพสครับข่าวหน้าหนึ่งที่น่าสนใจก็เป็นข่าวเล็กๆทางกรอบขวาด้านล่างนะครับพูดถึงการจัดลำดับ l i s t miserable ก็คือประเทศที่มีความทุกข์น้อยที่สุดหรือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆคือเป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดนะครับเป็นการจัดลำดับของ b l ูมเบิร์ครับที่ว่าเป็นดัชนีความทุกข์ประจาปีนี้เราได้ตำแหน่งที่หนึ่งะครับก็คือเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดเนี่ยติดต่อกันมาแล้ว4ปี การจัดลำดับอันนี้นี่ก็ยึดเอาสองตัวหลักนะครับของรุ่มเบิกก็คือเรื่องอัตราเงินเฟ้อครับแล้วก็ปัญหาการว่างงานซึ่งบอกว่าอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยต่ำมากนะครับอยู่ที่ระดับ0.66ครับแล้วก็อัตราคนว่างงานเนี่ยก็อยู่ที่ 1. 0 4เเซซึ่งเทียบแล้วเนี่ยก็ดีกว่าทุกประเทศทั่วโลกนะครับอันดับสองคือสิงคโปร์ครับอันดับ3ามญี่ปุ่นอันดับ4 อันดับ3ามมีสองอันดับนะครับญี่ปุ่นกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเท่ากันไต้หวันมาอันดับ5อิอสุาเลออันดับ6 7ไอซ์แลนด์8นอร์เวย์กับเซาล์คูเรียเกาหลีใต้นะครับอันดับ10ก็คือเดนมาร์กแล้วก็ฮ่องกงอันนี้ก็เป็นดัชนีตัวชี้วัดครับว่านอกที่บอกถึงประเทศไทยนะครับว่าในปีหน้าก็ยังรักษาตำแหน่งแชมป์เป็นปีที่4 ไปด้วยข่าวนึงครับของเดอะเนชั่นนะครับข่าวนําหน้าหนึ่งก็เกาะติดเรื่องของเปรมชัยครับเรื่องที่ซึ่งวันนี้จะต้องมารายงานตัวนะครับก็มีข่าวแล้วว่าทางทนายเนี่ยขอเลื่อนมาเป็นยี่หกมีนายี่สิบี่เดือนหน้าอา่ส26มีนาเดือนหน้าครับอีกข่าวหนึ่งเล็กๆทางด้านล่างนะครับน่าสนใจเช่นกันครับพูดถึงเรื่องรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษครับบริสจอนสันเขาเดินทางมาไทย เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็เดินทางกลับไปแล้วแล้วกลับไปถึงเนี่ยก็ไปพูดในรัฐสภาครับพูดในเรื่องลดแบบเ r e x i t ก็พูดถึงเรื่องของเส้นทางเดินของรัฐบาลที่จะนําไปสู่การถอนตัวออกจากยูโรนะครับแต่ว่าในระหว่างการพูดคุยในสภาเนี่ยก็มีการตลกเ,เขาเรียกว่าเดอร์ต้โจกนะครับมีการพูดถึงเซ็กทัวร์ในประเทศไทย ไม่ได้พูดตรงๆนะครับแต่ว่าบริจอนสันเนี่ยก็มีการเปรียบเปรยครับว่าปีปีหนึ่งเนี่ยเขาบอกตอนตอนปราศัยในรัฐสภาเนี่ยบริจอนสันก็พูดบอกว่าปีปีหนึ่งเนี่ยมีคนอังกฤษประมาณ1ล้านคนเดินทางมาไทยแล้วก็คนอังกฤษที่เดินทางมาเนี่ยนะครับก็มีจะมีประสบการณ์ที่แปลกใหม่นะครับรวมถึงประสบการณ์ที่จะทําให้ตาลุกโพรงหรือตาลุกวาวอะไรประมาณนั้นก็คือเหมือนกับจะบอกว่าคนอังกฤษที่มาเมืองไทยเนี่ยก็มีความสุข กับการอยู่ในประเทศไทยนะครับที่ขึ้นชื่อในเรื่องของเซ็กทัวร์คือบริจอนสั้นไม่ได้พูดแบบนั้นตรงๆนะครับแต่ว่าใช้คำว่า eye popping ก็คือเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ตาอะไรอะ่ะตื่นเต้นดีใจหรือชด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 เนี่ยคือเป็นคำศัพท์ที่เขาใช้หลีกเลี่ยงเพื่อให้บอกว่า <c oughs> คนอังกฤษที่มาเนี่ยก็สนุกสนานกับประสบการณ์ตรงนี้นะครับปรากฏว่าความเห็นของบริจอนสันเนี่ย ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากในสื่อออนไลน์นะครับใน Twitter แล้วก็บอกว่าวุฒิภาวะสมควรหรือไม่ที่คนระดับนี้เนี่ยพูดในรัฐสภาและเอาเรื่องนี้นี่มาเปรียบเปรยนะครับสะท้อนถึงวุฒิภาวะของคนที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็เรียกร้องให้หนายกรฐมนตรีนะครับเจอร์ซาเมเนี่ยให้พิจารณาทบทวนการดำรงตำแหน่งในตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของบริจอนสันนะครับนอกจากนี้ครับยังพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย ว่าเป็นเรื่องที่ไม่บังควรเพราะว่าการที่คนอังกฤษมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาสร้างคดีอาญากรรมให้เกิดขึ้นนะครับอย่างที่เรารับทราบกันที่ผ่านมามันก็มีปัญหาตรงนั้นแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องกังวลมากกว่ากับการที่เอามาเป็นประเด็นตลกโปกฮาของรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษครับไปสรุปที่บทนำนะครับบทนำของแบงกอกโพสต์นี่พาดหัวเ,เรื่องเ,ออเกี่ยวกับ1 1 2ครับตั้งก็สังเกตว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย ไม่ควรที่จะใช้กฎหมายมาตราห1ึ่เนี่ยในการไปควบคุมหรือเอาผิดดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่คัดค้านเห็นต่างจากรัฐบาลคือประเด็นเนี่ยมีการพูดกันมากโดยเฉพาะจาก NGO นะครับหรือจากสื่อนอกประเทศตำหนิรัฐบาลว่าใช้112เนี่ยปิดปากผู้ที่มีความเห็นต่างจากรัฐบาลแต่ข้อท็จจริงที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับข้อท็จจริงที่เกิดขึ้นก็คือคนที่ทำผิดหนึเนี่ยมีการ ล่วงละเมิดจริงนะครับหรืออย่างไผ่ดาวดินนั้น <c oughs> ก็ไปแชร์บทความใน BBC ที่วิพาภา์วิจารณ์ในเรื่องของสถาบานันอันนี้ก็นําไปสู่ของการถูกดําเนินคดีแล้วก็ประเด็นนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารในในเชิงประมาณนี้ครับว่ารัฐบาลลังแก่ซึ่งก็เจริงมันไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นเพราะรัฐบาลนั้นดําเนินคดีกับคนที่ละเมิด1นึเอาไปวิพากษ์วิจารณหรือไปล่วงกล่าวล่วงละเมิดสถาบันเนี่ยนะครับ แต่ให้บังเกินก็คือคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นบุคคลเสื้อแดงครับอยู่ในขบวนการเสื้อแดงรวมถึงกลุ่มคนที่หลบหนีไปที่ฝั่งลาวก็ล้วนเป็นคนที่เคลื่อนไหวในเรื่อง1นึ 2. มันก็เลยมาโยงกันหากคนเหล่านี้ไม่กระทําผิด1นึหนึ่งก็ไม่สามารถถูกดําเนินคดีได้นะครับอันนี้ในสรุปของบทท้ายของแ a n ก์ของโพสเขาก็ไปว่ารัฐบาลควรจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องนี้แล้วก็มีการเปรียบเทียบกรณีของอาจารย์สศิวรักษณ์นะครับที่ถูก ดำเนินคดีมาแล้วหลายครั้งครั้งล่าสุดก็เรื่องของพันนาเรสวนแต่ว่าก็สั่งยกยกเลิกไปก็คืออายการสั่งใบฟ้องครับครับเอาละอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวคราวบนหน้าสื่อนะครับเดลี่นิวส์กรอบบ่ายนะครับใครสนใจเรื่องโครงการไทยนิยมยั่งยืนสิ่งที่ประชาชนจะได้นะครับมีอะไรนะครับแล้วก็ สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากโครงการนี้นะครับบทสัมภาษณ์ของท่านรองนะครับบุญธรรมเลิศสุขีเกษมนะครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับไปติดตามหาอ่านได้นะครับใน Daily News กรอบปลายนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวก็ไปติดตามกันดูนะครับมีเรื่องที่น่าสนใจเราพักกัรพูดหน่งครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับไปดูเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองอันเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์หลายต่อหลายเหตุการณ์รวมไปจนกระทั่งอ่าง อ่างบัวที่ทำเนียบรัฐบาลแตกด้วยเมื่อวานนี้นะครับก็เลยมีเรื่องราวมีเรือกันไปสารพัดปรุปติวงปฏิวัติไปถึงนู่นเลยนะพี่หลานพี่ไปะเดี๋ยวกลับมาครับช่วงหน้าครับ